สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะอยู่กับ MT Minecraft ใน Minecraft Authority 1.16.5 กันอีกละตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่เราทดลองดูเนาะก็คือเป็นฟาร์มคัดแยกชาวบ้านนั่นเองโอเคมันเวิร์คค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างกันมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าฟาร์มชาวบ้านของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากชาวบ้านสามารถปีนบันไดได้เราทราบเรื่องนั้นดีค่ะวิธีแก้ไม่ให้ชาวบ้านปีนบันไดค่ะทำง่ายๆก็คือแค่ไม่วางบันไดตรงข้อต่อขั้วล่างสุดค่ะแค่นี้ก็จบแล้วแค่นี้ชาวบ้านก็ปีนบันไดไม่ได้ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมเขียนคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์ค่ะว่าถ้าเราเอาพวกซุปเห็ดไปผสมดอกไม้เนาะมันจะได้เป็นซุปเห็ดที่สุ่มเอฟเฟกต์เวลากินค่ะเรื่องนั้นเราก็ทราบดีแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันผสมอะไรเป็นอะไรแต่ก็คือเรายังไม่ค่อยได้ใส่ใจตรงนั้นเท่าไหร่เนาะหลักการแรกค่ะชาวบ้านจะเปลี่ยนอาชีพตามบล็อกงานเนาะหลักการที่สองค่ะเมื่อเขาเปลี่ยนอาชีพไปแล้วแล้วบล็อกงานหายไปค่ะเขาจะกลับมาไม่มีอาชีพแล้วถ้าเราวางบล็อกงานใหม่ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนของแรกในตัวส่วนหลักการที่3ค่ะก็คือถ้าเราทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านไปแล้ว1ครั้งค่ะของที่เทรดในตัวชาวบ้านเนี่ยพวกนี้จะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะตลอดกาลโอเคมันมีแค่นี้เองแต่เราจะทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือการฆ่าชาวบ้านค่ะเราจะเปลี่ยนฆ่าโลส่วนนี้ให้หมดค่ะเพื่อจะทำบางอย่างให้คุณผู้ชมดูโหดร้ายเนาะเราฆ่าด้วยไฟค่ะเพราะว่าถ้าเราฆ่าด้วยตัวเราเองอ่ะเราจะติดอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ดีมากต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านก็คือเขาจะมองว่าเราเลวค่ะแล้วชาวบ้านก็จะแบบขายของในราคาที่แพงขึ้นการฆ่าด้วยไฟมันก็เลยเป็นข้อดีตรงที่ว่าชาวบ้านไม่รู้ว่าเราเป็นคนดำเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนดำเวลาที่เราซื้อขายกับชาวบ้านค่ะราคาของมันก็จะไม่ได้แพงเราจะไม่ได้ถูกชาร์จราคาขึ้นเดี๋ยวนะสตริงเก็บก่อนเสียดายโอเคอุ้ยโอเคเราก็มาเลยค่ะทีนี้ก็เปิดประตูค่ะให้ชาวบ้านเข้ามาในนี้นิดนึงสัก 2-3 ตัวค่อยๆเดินมาแล้วยังตัวเองเขาค่อยๆดันกันเข้ามาค่ะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยนั่นแหละเราต้องแบ่งเป็น2โซนค่ะเพราะไม่งั้นชาวบ้านแบบมันจะมาอยู่ในโซนนี้เยอะไปแล้วเราจะดันลำบากโอเคชาวบ้านค่ะดันกันขึ้นมาเองโอ้โหกี่ตัวแล้ว3ตัวแล้วโอ้โหไปกันเองเลยเหรอเมื่อชาวบ้านค่ะร่วงลงในร่องปุ๊บประตูค่ะก็จะปิดด้านบนอัตโนมัติชาวบ้านตัวต่อมาก็สามารถที่จะเดินผ่านได้นั่นไงเห็นว่าประตูปิดค่ะแต่ทีนี้ชาวบ้านค่ะจะมี1ตัวค้างอยู่ใช่ไหมมันจะต้องมีชาวบ้านอีก1ตัวค่ะมาค่อยๆดันเจ้าตัวนี้ค่ะให้เดินผ่านน้ำได้นั่นเองหรือไม่ก็ต้องอาศัยรอพฤติกรรมที่เขาแบบวิ่งไปวิ่งมาเนาะแล้วให้เดินผ่านค่ะเลือด1 2 3เราก็ย้ายชาวบ้านอีก4คนค่ะมาไปเลยนั่นแหละอุ้ยเดินเข้าไปเองดีมากเก่งมากถ้าตัวไหนไม่เดินเราก็ดันค่ะเฮ้ยเดินเข้าไปเองนั่นแหละเก่งมากเก่งมากตัวเองเดินไหนแล้วเดินไหนแล้วนะเดินหน่อยอย่าดื้ออย่าดื้ออ่าโอเค3ตัวแล้วปิดประตูไปดูกันเลยนี่ค่ะเห็นมั้ยเขาค่อยๆดันกันไปละเขาค่อยๆดันกันไปเรื่อยๆนั่นแหละดันมาต่อแล้วตัวเองไปเลยนี่แหละนี่ค่ะดันมาดันมาพอร่วงลงปุ๊บประตูต้องปิดอ้าวอันนี้เดินผ่านไม่มีปัญหาอันนั้นร่วงลงแล้วค่ะประตูปิดแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้นายจะร่วงลงไหมถ้านายไม่ร่วงลงนี่เราจะไปสกิดด้วยมือเบาๆนะไอ้ร่วงค่ะนั่นเห็นวะเรียบร้อยค่ะทีนี้เมื่อเราวางบล็อกงานค่ะชาวบ้านสัมผัสถึงบล็อกงานปุ๊บเห็นว่าเขาก็เปลี่ยนอาชีพทันทีค่ะใส่แว่นตาด้วยอันนี้คืออาชีพบรรณารักษ์นั่นเองดูสิเปลี่ยนอาชีพกันหมดเลยตัวนี้เจ้าตัวนั้นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นค่ะกฎข้อที่2ค่ะเมื่อเราทำลายบล็อกงานของชาวบ้านใช่ไหมมันจะเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนค่ะในตัวของชาวบ้านนั่นเองแต่ทีนี้โอ้ซิลทัศซิลทัศต้องเก็บไว้ค่ะของที่ต้องใช้เลยมาเรามาแลกซิลทัศกันไว้ก่อนเอาจัดไปหน่อยราคา10ค่ะนี่มันแบบราคาถูกมากหลายๆเล่มไปเก็บแต่ทีนี้พอเข้าสู่กฎข้อที่3ค่ะถ้าเราได้ทำการแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านไปแล้ว1ครั้งต่อให้เราทุบบล็อกงานออกค่ะนี่อ
อาชีพเขาก็ยังจะคงอยู่ใช่แล้วเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ค่ะเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าต้องการให้ชาวบ้านแบบเติมของเนาะหรือว่ารีของในแต่ละวันค่ะเราก็ต้องวางบล็อกงานใกล้ๆเขาหน่อยแล้วตัวนี้โอ้โหชาร์ปเนสขั้น4ของดีค่ะเก็บไว้เก็บไว้ตัวนี้เล่าโปรเทคชั่น3ทุบบล็อกงานทิ้งค่ะปึ๊บชาวบ้านเห็นปะเขาถอดแว่นแล้วค่ะกลายเป็นคนธรรมดาแล้ววางบล็อกงานใหม่จึ๊บเป็นเปลี่ยนอาชีพเป็นควิดชาร์ปของหน้าไม้ไม่เอาอันเบรกกิ้ง2ไม่เอาค่ะถ้าจะเอา3เลยมัลติช็อตไม่ใช้หน้าไม้มันยิงช้าสะท้อนนี่เมนดิ้งราคา18เมนดิ้ง18นายเมนดิ้งตัวไหนนะตัวไหนนะนี่เมนดิ้ง30ค่ะอันนั้นเมนดิ้ง18ลากอดนายแล้วเราจะคิดถึงนายตลอดไปอุ๊ยโอ้ฉันหนังสือถูกทำลายด้วยโอ้ยต้องขุดฉันหนังสือก่อนจุดไฟค่ะลาก่อนเพื่อรักษาเจ้าเมนดิ้งราคา18ไว้ให้แลกไว้ค่ะอย่างน้อย1ครั้งอ่ะโอเคแลกไว้ถือว่าเป็นการเซฟว่างั้นเถอะฟอร์จูน2ไม่เอาถ้าจะเอาฟอร์จูน3อ่ะรู้จักมั้ยฟอร์จูน3น็อกแบ็ค2ไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเดฟสไตรเดอร์3อ๋อมีละไม่เอาค่ะอย่าได้ของสำคัญสำคัญที่มันดีกว่านี้ Royalty 3ใส่ไทเดนเนี่ยไม่เอา Mining 34ขายของแพงอ่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คืออะไรคะนี่อะไรคะคือการฟาร์มหนังสือ Enchant ของเวอร์ชันนี้ใช่แล้วก็คือขุดบล็อกงานค่ะแล้วก็วางบล็อกงานเพื่อให้ชาวบ้านเปลี่ยนของและเปลี่ยนในตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ราคาที่เราชอบและของที่เราต้องการมันคือการกาชารoyalty โอ้โหไม่เลย channeling โอ้ channeling เอ้ยเรายังไม่มีไทเดนค่ะมารู้สึกตัวนี้จะค่อนข้างเกลือนนะเนี่ยซิลทัสราคา17จำได้ว่าซิลทัสที่เรามีราคา14ใช่ไหมโอ้เหลือ9เลยค่ะราคาถูกมากยิ่งซื้อยิ่งลดราคาให้ไม่เอานาย Impelling V Impelling จะทำให้เราตีพวกสัตว์น้ำแรงขึ้นค่ะแต่ไทเดนหรือสามงามไม่ใช้เพราะไทเดนยังไม่มีเราอยากได้พวกอุ้ย Battle Falling ขั้น4ขั้นสูงสุดเย้เก็บไว้เราจะกาชาอีก 2-3 ตัวค่ะโอ้ย Protection ขั้น4ขั้นสุดเก็บไว้ค่ะโอ้ยทำไม2ตัวหลังนี้มันดีจังชาวบ้านแต่ละตัวค่ะจะมียศต่างกันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราแลกเปลี่ยนสังเกตตรงนี้ค่ะที่เข็มขัดเขาเห็นไหมดำๆนี้ค่ะมันก็คือเป็นเหมือนชาวบ้านยศขั้นต่ำสุดเนาะขั้นหินค่ะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นเหล็กเพิ่มขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นเอมเมอรัลด์เพิ่มขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็คือระดับของชาวบ้านนั่นเองเริ่มต้นจากโนวิทค่ะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆๆๆจนถึงมาสเตอร์พอเป็นมาสเตอร์ค่ะเวลาที่เราซื้ออะไรจากเขาเนี่ยมันก็จะราคาถูกมากๆโอเคค่ะเรามาเริ่มทำการคัดแยกชาวบ้านกันเลยนั่นคือตัวอย่างค่ะที่เราทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเวลาที่เราเล่นกับชาวบ้านเนี่ยแล้วเราหาสมุดอินทรานกับชาวบ้านแต่ทั้งนี้ค่ะบ้องงานของชาวบ้านมีหลากหลายของที่เราแลกได้อ่ะไม่ได้มีเพียงแค่หนังสือค่ะมันมีทั้งพวกอาหารการกินชุดเกราะอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะหลายอย่างมากเลยดังนั้นเราก็จะมาทำจุดคัดแยกชาวบ้านเพิ่มเติมค่ะนี่แหละตรงนี้แหละเราวางบล็อกไปค่ะนี่เว้น2ช่องค่ะแล้วก็วางบล็อกแล้วก็เว้น2ช่องวางบล็อกค่ะข้างหลังค่ะให้เราวางเป็นเรสโตนพอตแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตามด้วยเรสโตนรีพิเตอร์เอาไว้จ่ายกระแสไฟเข้าสู่แท็บดอนนั่นเองปกติใช่ไหมคะถ้าเราวางแท็บดอนเนี่ยแท็บดอนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันไม่เปิดมันต้องมีการจ่ายกระแสไฟค่ะหรือว่าเรากดลงแบบนี้ค่ะเขาถึงจะเปิดแต่ถ้าเราวางตรงนี้ปุ๊บนี่มันเปิดอัตโนมัติค่ะเพราะว่ามีกระแสไฟจ่ายมาแล้วนั่นเองแล้วก็เว้นมา3ช่องวางปุ๊บ
ระบบการตรวจจับค่ะเราใช้การเหยียบโปะชาวบ้านที่โดนทิวายฮุกค่ะนี่ไงสองทิวายฮุกวางหนึ่งสตริงปุ๊บนี่ค่ะถ้ามีอะไรก็ตามเดินผ่านสตริงค่ะนี่เห็นปะประตูค่ะทำงานเลยปิดด้านบนอัตโนมัติจื้อก็คือตอนแรกใช่ไหมคะมันมีกระแสไฟค่ะทำให้ประตูปิดแต่เมื่อเราเหยียบตรงนี้ค่ะก็จะมีการจ่ายกระแสไฟมายังเรสโตนท็อตที่อยู่ด้านหลังทำให้เรสโตนท็อตดับพอดับปุ๊บเรสโตนรีพีเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะดับพอดับตรงนี้ค่ะก็จะตีขึ้นอัตโนมัตินั่นแหละนี่แหละค่ะมีอยู่แค่นี้แหละง่ายมะง่ายมากค่ะแล้วก็วางเป็นนี่เลยเหมือนตัว L L คว่ำเนาะแล้วก็ปิดตรงนี้นั่นเลยค่ะเห็นปะมีช่องว่างค่ะให้เราสามารถแลกของจากชาวบ้านได้นั่นเองโครงสร้างก็มีประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็วางตรงนี้ค่ะปิดเลยเป็นบล็อกมันจะกลายเป็นทางน้ำไหลค่ะในอนาคตแนะนำให้สูง2ชั้นค่ะแล้วในจุดนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเชื่อมไปยังฟาร์มค่ะเอาไว้ดูดชาวบ้านขึ้นมาเช่นเดียวกับระบบตรงนั้นนั่นเองเหนือแถบดอค่ะเราต้องวางเป็นแผ่นป้ายก็คือตามกฎข้อเดิมเนาะชาวบ้านค่ะจะลอยน้ำถ้าเราวางน้ำค่ะชาวบ้านก็จะเดินผ่านตรงนี้ได้อย่างสบายสบายโดยที่เขาไม่ร่วงตกลงไปในบ่อด้านล่างแล้วก็วางแบบนี้จึ๊บน้ำไหลค่ะแค่นี้นั่นเองมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพียงแค่เราวางวงจรเข้าไปเท่านั้นทุกอย่างมันก็ทำงานของมันเองค่ะเนี่ยแหละคนเล่น Minecraftมันต้องอัตโนมัติกันนิดนึง Redstone Repeater จัดไปแล้วก็วางบล็อกเป็นบล็อกทึบค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นตรงนี้มันเป็นกระจกค่ะมันจะจ่ายกระแสไฟไม่ถึงแท็บดอจัดโครงสร้างด้วยแท็บดอเลยถ้าถูกต้องค่ะแท็บดอมันจะเปิดไว้อยู่นั่นเองเห็นว่าโอเคแล้วก็ตามด้วยนี้เลยค่ะกระจกทิปไฟฮุกจึ๊บจัดไปตามด้วยสตริงนี่จัดมาเลยค่ะนี่แล้วก็เป็นตัว L L ความค่ะช่องว่างใต้ตัว L ก็จะเป็นบล็อกงานค่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นบล็อกงานของชาวบ้านเอามาเลยค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพนั้นนั่นเองโซนกั้นน้ำต้องมีด้วยแล้วเราก็วางแผ่นป้ายเลยค่ะเนื้อแท็บดอกั้นน้ำไว้นี่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักคำว่าใช้บักเก็ตตักน้ำเลยค่ะมีแต่ใช้รูปแบบนี้เลยง่ายกว่าเยอะเพียงแค่เรามีไอซ์บล็อกค่ะข้างหลังนี้แนะนำให้ปักท็อตค่ะให้สว่างนิดนึงทีนี้เพื่อความปลอดภัยชาวบ้านค่ะก็ปิดบล็อกมาเลยเพราะว่ามันอาจจะมีพวกซอมบี้ตัวน้อยเนาะวิ่งเข้ามาตบชาวบ้านได้ก็ปิดกันนิดนึงค่ะให้แบบปลอดภัยไว้ก่อนซูเปอร์เซฟส่วนด้านหน้านี้เราปิดไม่ได้เนาะเราก็นี่ค่ะเผื่อพื้นที่มาวิ่งนิดนึงอย่างน้อยให้แบบได้มีที่เดินค่ะวางกำแพงไปเลยแล้วก็ตามด้วยหลังคาค่ะเป็นแสลบด้านล่างมอนเตอร์เกินไม่ได้นั่นแหละตามด้วยปุ่มกดเพื่อเปิดประตูเหล็กเข้าแล้วก็แผ่นเหยียบค่ะเพื่อออกในนี้ก็ปักท็อตกันไว้นิดนึงตัวสุดท้ายค่ะเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วเราก็วางน้ำมาเลยค่ะนี่แล้วก็ขุดบล็อกปุ๊บน้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็จะไหลต่อมาทางนี้รู้สึกผนังแค่นี้อาจจะไม่ปลอดภัยเพียงพออาจจะต้องผนังอีกสักหนึ่งชั้นดูแบบซูเปอร์เซฟค่ะอุ๊ยนั่นมันเจ้าครีเปอร์อ่ะด้านนี้อีกชั้นหนึ่งนั่นแหละมันเขาขึ้นมาได้เนี่ยนั่นไงว่าแล้วหือไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยที่จะมีครีเปอร์มายืนอยู่บนหัวเราไม่มีจุดคัดแยกชาวบ้านมี 1.2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุดใช่ไหมคะต้องใช้ชาวบ้าน6ตัวมันมีวิธีล่อชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการวางเตียง
แต่วิธีนั้นมันจะทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเข้าสู่แบบระบบภูเราซึ่งมันไม่ดีมันเยอะไปค่ะก็เลยต้องใช้วิธีดันๆนี่แหละหรือไม่ก็ร้อยเขาเดินเข้าไปเองตองแล้วหรือว่าเราเอาระฆังมาไหมให้เขาแบบเดินไปมั่วซั่วจะได้เดินเข้าระบบน้ำก็น่าสนใจค่ะอ่ะ4ตัวหนูอย่าดื้อเดินไปแล้วตัวเองอ่ะ5ตัวนี่ค่ะชาวบ้านของเราดันๆกันไปสิขยันทำงานกันหน่อยนั่นแหละล่วงลงไปสินั่นแหละปิดประตูกรุณาขยับมาทางขวานิดหนึ่งนะนายขยับมาทางขวานิดหนึ่งเถอะจะได้ล่วงลงไปข้างล่างได้ไม่ยอมเดินเขาดื้อค่ะตอนคืนมันเป็นธรรมดาแหละเขากังวลเรื่องซอมบี้อะไปเลยไปช่วยดันนิดนึงบล็อกงานของชาวบ้านค่ะมันก็คือบล็อกใหม่อ่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะให้ผู้เล่นใช้นั่นเองมันเป็นบล็อกที่จะช่วยผู้เล่นอย่างในการทำของต่างๆอย่างเช่นช่วยผู้เล่นในการคราฟบล็อกช่วยผู้เล่นในการทำธงอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าช่วยผู้เล่นในการแบบดิสเอนชาร์ดค่ะซึ่งบล็อกงานของชาวบ้านค่ะก็คือเจ้าพวกนี้นั่นแหละที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีชาวบ้านทุกอาชีพเนาะเพราะว่าบางอาชีพค่ะที่เราเห็นว่ามันแบบไม่น่าใช้หรือไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นชาวบ้านที่แบบแลกเปลี่ยนสีแลกเปลี่ยนหุ่นแกะถ้าเรามองว่ามันไม่น่าใช้ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาบล็อกงานไปให้เขาก็ได้แต่ถ้ามีทุกอาชีพได้มันก็ดีเนาะแต่ใครจะไปขยันแลกล่ะเพราะว่าแต่ละอาชีพค่ะมันใช้ของแลกต่างกันถ้าเป็นฟาร์มเมอร์เอ้ย what ลืมค่ะเราลืมกระจกโอ้โหชาวบ้านออกมาเล่นเลยค่ะเดินมาเล่นเลยอ่ะอาจาเต็มที่กับชีวิตไปเลยเต็มที่อ่ะโอเคออกมาใช่ไหมต้องเคลียร์ออกค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ดันเข้ากลับเข้าไปข้างในคืนก็ไม่ง่ายหรอกถ้าทิ้งง่ายกว่าเยอะนี่ต้องเอ้ยเขาตัวเองจ้าไม่เข้าหรอกเลยเขาเลือดนิดเดียวไม่อยากตีชาวบ้านอ่ะเอ้าเขาบอกว่าเขาย่อมหนีเข้าไปอยู่ในนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าไปก็ได้เข้าไปก็ได้อ่ะท่านนายเข้าก็เข้าไปเนื่องจากความโหดร้ายของเอ็มวิวชาวบ้านก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเข้าไปอยู่ที่เดิมคืนก็ได้อะไรอย่างงี้เขาก็ไม่อยากตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าส่วนพวกที่อยู่ข้างนอกก็ลาก่อนนะนายขอเปิดประตูนิดนึงนั่นแหละเกณฑ์ชาวบ้านรอดใหม่ค่ะขึ้นไปเลยไปเข้าไปเมื่อกี้ตายไป 3-4 ตัวใช่ไหมแล้วเข้าไปเลยค่ะเฮ้ยเยอะไปปิดประตูปิดไม่ได้ค่ะปิดไม่ถึงโอเคโอ้ยชาวบ้านเยอะก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไหนมาดูสิกำลังถูกดันมาเรื่อยๆส่วนชาวบ้านที่อยู่ข้างบนค่ะก็ปล่อยไว้ก่อนในอนาคตถ้าเราอยากจะทำจุดคัดแยกชาวบ้านเพิ่มค่ะเราก็สามารถที่จะต่อพื้นที่ตรงนี้ค่ะไปได้อีกยาวๆเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ค่ะเพราะว่าระบบมันสามารถสร้างได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองวางบล็อกงานมาเลยค่ะนี่คาร์ดอนคอมโพสเตอร์ถังบาร์เรลค่ะสำหรับปลาแล้วก็ลูมเนาะตามด้วยสมิธติ้งเทเบิลค่ะโอ้สังเกตค่ะนี่ไงหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหแต่ละตัวค่ะตะกงสกินเปลี่ยนไปละนี่เห็นไหมอะไรเอ่ยรูปปลาค่ะก็คือถ้าเราวางถังบาร์เรลอะค่ะตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสายฟิชชิ่งนั่นเองนั่นแหละเจ้าตัวแรกสุดก็เลเทอร์เวิร์กเกอร์ค่ะเกี่ยวกับหนังสัตว์เนาะเอ้ยถ้าเราเล่นหนังสัตว์เราก็จะได้อ่านมาใช่เลยเจ้าตัวนี้ฟาร์มเมอร์เราสามารถเอาพืชผักมาแลกได้ค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือเค้กค่ะจากเจ้าตัวนี้นั่นเองเพราะเราก็ชอบเค้กส่วนเจ้าปลาก็เอามีไว้น่ารักน่ารักแล้วกันเนาะตรงนี้ค่ะก็เกี่ยวกับขนแกะเอาขนแกะมาแลกได้เจ
แล้วตัวสุดท้ายค่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็พวกพิกแอคขวานอะไรก็ว่าไปสามารถเอามาเทรดได้ค่ะเพื่อเปิดการค้าขายเก็บอ้อยนิดนึงค่ะเราจะเอาอ้อยไปแลกกับชาวบ้านให้ได้เป็นเอมูรอลค่ะแล้วก็ให้ได้เป็นอีกทีเอาอ้อยค่ะมาครับที่โต๊ะครับก็จะได้เป็นกระดาษและถ้าเราเอากระดาษไปแลกกับชาวบ้านเอเจ้าตัวนี้ไม่ดีเมนดิ้งอ่ะแลกตัวนี้ดีกว่าจัดไปค่ะอ่ะเลเวลต้องอัพก่อนขอแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งหนึ่งที่นั่นแหละนี่ค่ะเลเวลอัพเรียบร้อยแลกต่อนี่ชาวบ้านปิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรียบร้อยอ่ะจะสังเกตว่าเวลาที่เราแลกของกับชาวบ้านใช่ไหมนอกจากเราจะได้เอมเมอรัลด์เลยค่ะเรายังได้อีกพีด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยสมัยเลเวล3แล้วก็ปิดการแลกแล้วทีนี้มันขึ้นว่าอะไรเอ่ยนี่ค่ะหมดของก็ต้องรอชาวบ้านเติมของค่ะเรายืนรอแป๊บหนึ่งเลยค่ะตอนนี้นี่ไงเขารีสต็อกของเรียบร้อยค่ะชาวบ้านจะรีสต็อกของใน2ครั้งต่อวันเนาะมาพอรีสต็อกของค่ะเราก็สามารถที่จะแลกของได้ต่อเรื่อยๆค่ะอย่างอื่นไม่เท่าไรของเมนดิ้งไว้ก่อนค่ะของสำคัญยิ่งถูกยิ่งต้องแบบจัดไว้เยอะๆตอนนี้เรามีเมนดิ้ง7เล่มเลยค่ะเก็บไว้เลยการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านค่ะทำให้เราได้พวกสมุดเอนชานได้พวกของได้พวกอุปกรณ์ที่เราอยากได้ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดีสุดๆนั่นแหละทีนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะว่าอยากจะเทรดอะไรบ้างกับชาวบ้านตัวไหนบ้างก็มีให้เลือกมากมายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอีพีโซดต่อไปค่ะสำหรับอีพีนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.